ปล่อยวางความลังเลสงสัยอะไรทั้งหมดแล้วจิตจะรวมเข้ามาอยู่ในคำบริกรรมพุทโธพุทโธมีสติควบคุมกับพุทโธเท่านั้นตลอดเวลาผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อได้ทำสมาธิให้มันคงแน่วแน่เต็มที่แล้วจะจนกระทั่งจะเข้าจะออกก็ได้จะอยู่ให้นานๆก็หรือพิจารณากายนี้ให้เป็นอสุภะหรือเป็นธาตุก็ได้พิจารณาคนในโลกนี้ทั้งหมดให้เห็นเป็นพระองค์กระดูกทั้งหมดก็ได้หรือพิจารณาให้เห็นในโลกนี้ทั้งหมดว่างเป็นอชตกาศว่างเปล่าไปหมดก็ได้จิตผู้มีสมาธิเต็มที่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนย่อมเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมองเห็นกิเลสของตนซึ่งเกิดจากจิตของคนให้ชัดเจนว่า กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้และมันตั้งอยู่ได้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หาอุบายละด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับน้ำในสระที่ขุ่นมาเป็นร้อยร้อยปีเพิ่งมาใสสะอาดมองเห็นสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในก้นสระว่าแต่ก่อนแต่ไรเราไม่นึกไม่คิดเลยว่าในก้นสระนี้มันจะมีสิ่งของเหล่านี้นั่นเรียกว่าวิปัสสนาคือความรู้ความเห็นตามสภาพมันเป็นจริงอย่างไรก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นชัดว่าเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี้มันจะเกิดกิเลสขึ้นก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เป็นต้นเหตุทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาและไม่หลงตามอายตนะทั้งหกนี้ก็กิเลสจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราตรงกันข้ามมันจะเกิดปัญญาก็เพราะมีอายตนะทั้งหกนี้อายตนะทั้งหกนี้จึงเป็นสื่อกลางของความดีและความชั่วตรงนี้จะแคบก็เพราะจิตนี้ได้ฝึกหัดสมาธิให้อยู่ในบังคับของตนพิจารณาอารมณ์ของอายตนะทั้งหกแต่ภายในคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอายตนะเป็นต้นว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงเหล่านี้จะไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่รูปที่เป็นนามธรรมเสียงที่เป็นนามธรรมปรากฏเกิดขึ้นในสมาธินั่นโดยเฉพาะอายตนะภายนอกจะไม่รู้เลย
เมื่อทำสมาธิให้แน่ๆเต็มที่แล้วพิจารณาเห็นโลกจิตที่มันเป็นเหตุทำให้เกิดอายตนะผัสสะสัญญาและอารมณ์แต่และตลอดสัพพกิเลสทั้งปวงแล้วแล้วจะจิตก็จะถอนจากสิ่งทั้งหมดจะยังเหลือแต่ใจคือผู้รู้อย่างเดียวจิตกับใจย่อมมีลักษณะอาการต่างกันจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งและสัญญาอารมณ์ต่างๆตลอดถึงไปยึดเอาสิ่งต่างๆมาไว้ที่ใจจิตเมื่อเห็นโทษทุกข์ทั้งปวงที่ยึดเอามาที่ยึดเอากิเลสทั้งปวงมาไว้ที่จิตของตนแล้วยอมสละถอนจากอารมณ์และกิเลสทั้งปวงจากจิตจิตนั่นก็จะเป็นใจจิตกับใจมีลักษณะอาการต่างกันอย่างนี้จิตผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งละพัดทั้งปวงใจคือผู้เป็นกลางผู้เป็นกลางกลางว่างเฉยไม่คิดไม่นึกอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่รู้ตัวอยู่ว่าวางเฉยใจเป็นธรรมชาติเป็นของกลางแท้กลางไม่มีอดีตอนาคตไม่มีบุญหรือมีบาปไม่ดีไม่ชั่วนั่นเรียกว่าใจเราก็เห็นตามตาอยู่แล้วเมื่อตายไปก็ไม่เห็นเอาอะไรไปด้วยแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ทอดทิ้งถมพื้นแผ่นดินด้วยกันทั้งนั้นแต่จิตที่หยุดนิ่งไม่แสสายแสวงหาอะไรทั้งหมดตั้งมั่นอยู่กับพุทโธอันเดียวเรายังไม่เคยได้เลยต้องพากันมาภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตมันหยุดนิ่งอยู่อันเดียวลองดูสิบางทีจิตที่อยู่กับพุทโธพุทโธอันเดียวกลับจะได้มากกว่าและของแปลกประหลาดกว่าที่เป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากสิ่งอันหนึ่งทั้งนั้นเช่นการนับก็ตั้งต้นหนึ่งเป็นไปก่อนหนึ่งสองหนก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสามดังนี้เป็นต้นหรือต้นหมากรากไม้ทั้งตวงก็ออกจากหนึ่งทางนั้นคือรากของมันคนเราก็เหมือนกันเมื่อเกิดมาทีแรกก็เกิดจากปฏิสนธิจิตดวงเดียวแท้เมื่อคลอดออกมาแล้วมีอายตนะขันห้าและเครื่องใช้หลายอย่างจิตก็ปรุงแต่งไปหลายอย่างหลายอันจนนับไม่ถ้วนไม่ทราบว่าจิตมีกี่ดวงอยู่กันไปยุ่งกันไปหมดจิตเดิมแท้เลยไม่เห็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ค้นหาจิตคือภาวนาพุทโธพุทโธเอาจิตมารวมอยู่
ในพุทโธอันเดียวจึงจะเห็นจิตการค้นหาจิตเราจะต้องทำภาวนาพุทโธทำให้จิตร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจึงจะเห็นจิตของตนเมื่อเราค้นหาจิตเห็นจิตแล้วและเห็นว่านี่คือต้นต่อของจิตที่มันสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในโลกนี้จิตมากมายหลายอย่างนั้นมันออกไปจากจิตอันเดียวนี้สัพพกิเลสทั้งปวงเมื่อจิตอยู่นิ่งกับพุทโธอันเดียวกิเลสทั้งปวงก็ไม่มีแล้วจงใช้สติประคองจิตอันนี้ให้นิ่งอยู่กับพุทโธอันเดียวเสียก่อนอย่าให้ส่งสายไปมาทุกอิริยาบถทั้งทีให้ชำนิชำนาญคล่องแคล่วจนเราจะให้อยู่ก็ได้หรือเราจะให้คิดค้นพิจารณาในธรรมก็ต่างๆก็ได้หรือคิดค้นธรรมต่างๆแล้วจะให้มานิ่งอยู่กับใจก็ได้เมื่อเข้าถึงใจแล้วพุทโธไม่ต้องบริกรรมก็ได้จิตกับใจมันต่างกันจิตคือผู้คิดผู้สงสัยผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ตัวเองแล้วนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกเรียกว่าใจดังอธิบายมาข้างต้นเมื่อไม่อยากให้กิเลสมารบกวนจงอย่าคิดนึกทำใจให้เป็นกลางกลางวางเฉยและนิ่งอยู่กิเลสทั้งปวงก็จะไม่มารบกวนอีกต่อไป